เอาละครับผมในส่วนที่มีคําถามนะครับผมของมีมิสนะครับผมถามว่าขอบคุณสําหรับคลิปที่มีประโยชน์มากเลยค่ะสอบถามนิดนึงนะคะที่เป็นแบบจ่ายเงินที่เขาระบุ10เมนต่อเดือนหมายถึงว่าต่อการทําคลิป1ครั้งหรือเปล่าครับทำได้ไม่เกิน10นาทีต่อการทํา1ครั้งหรือคะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้นิดนึงนะคะได้ไหมคะขอตอบนะครับผมตอนแรกอ่ะมันไม่มีแบบนี้ขึ้นมานะแต่มันมี announce นะครับผมซึ่งใน2ส่วนเนี้ยหลายคนที่ไม่เคยแบบเป็นทาส subscription นะครับผมหรือทาสเงินเบี้ยในการซื้อนะครับผมของนะแนวนี้นะจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันตั้งลงไว้10นาทีต่อ1เดือนหรือ5นาทีต่อ1เดือน10นาที15นาที65นาทีคือราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมมันพยายามเปรียบเทียบนะครับผมกับส่วนของการที่มี AI นะครับตัวหนึ่งนะมาทำงานแทนเรานะครับผมแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมนะครับต่อเดือนแล้วก็ในต่อนาทีที่ถูกทำออกมานะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วสำหรับมุมมองของผมนะครับในส่วนของมุมมองของผมนะถ้าเราทำคลิปนะ10นาทีทำคลิป1นาทีนะครับ10คลิปนะครับผมก็สามารถทำได้หรือเราจะทำคลิป30วินะครับผมไป20คลิปก็ทำได้หรือทำคลิปน้อยกว่านั้น10วินะครับผมไปเยอะกว่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งถามจากใจผมดีไม่ดีผมบอกเลยนะครับผมว่ามันเป็น subscription นะครับผมที่ในอนาคตอาจจะมีตัวที่มาแทนที่ได้นะครับผม DAD เป็นตัวหนึ่งเท่านั้นที่ถูกปล่อยออกมาณเวลาปัจจุบันนะครับผมมีอีกหลายๆตัวที่กำลังถูกปล่อยออกมาแล้วแข็งแกร่งกว่าเยอะนะครับผมใช้คำนี้นะครับผมแต่แน่นอนมันยังไม่ออกมาเป็นแบบรูปแบบ success นะครับผมก็ยังมีแบบราคาค่อนข้างแพงหูรูดนะครับผมณช่วงเวลานี้ก็ปล่อยไปอีกสักพักนึงนะครับผมราคาหูรูดแบบแพงโคตรพ่อโคตรแม่นะครับผมก็จะหายไปนะครับผมซึ่งโปรดักต์พวกนี้เนี่ยมันมีโปรดักต์หลายส่วนนะครับผมที่พยายามสร้างขึ้นมานะในส่วนของ API Creative Reality นะครับผม Digital Human API อะไรพวกนี้ซึ่งถามว่ามันเป็นระดับพรีเมียมจริงๆไหมมันเป็นระดับที่สุดยอดจริงๆไหมในส่วนของ Twitter DID นะครับผมก็แค่ส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เท่านั้นนะครับผมใช้คำนี้นะส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าในส่วนของ Twitter คนใช้งานก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นในส่วนของ YouTube ที่ตัวของเขาเองที่ทำออกมาก็มีคนติดตามระดับนึงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนของ Facebook IG นะครับผม Instagram ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหม่ใช้คำว่าใหม่นะครับผม Open Position ที่ใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่มากๆนะครับผมเคลียร์ใน Active นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยในระบบของการใช้งานนะครับผมจริงๆเนี่ยมันยังหลายๆตัวยังไม่ถูกปล่อยออกมานะครับแล้วหลายๆตัวที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเวอร์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของเนี่ยก็จะเห็นนะครับผมในส่วนของ Creative B2B นะครับผม Tech Microsoft Medical นะครับผม Laravel นะครับผม Laravel นะครับผมก็มีหลายตัวนะครับผมที่พยายามถูกสรรสร้างออกมานะครับผมแล้วก็มีหลายๆตัวนะครับผมที่พยายามถูกใช้งานออกมานะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเวิร์คขนาดไหนนะฮะก็ตอบไม่ได้ว่าจะเวิร์คขนาดไหนในส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่ามันจะเจ๋งขนาดนั้นนะเพราะว่าคือในความชอบผมอ่ะผมชอบนะครับผมแต่ผมจะไม่ subscription มันณตอนนี้นะฮะเขาบอกกันไว้ก่อนนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆยังมีอีกหลายตัวที่จะกำลังเกิดมานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ